มาแล้วครับของจากไปรษณีย์สั่งมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นปากกา iPad ครับกล่องเบี้ยวนิดหน่อยนะครับกล่องเบี้ยวนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรเช็คก่อนเช็คก่อนน้ำหนักใช้ได้นะไม่รู้ว่าใช้ยังไง อันนี้เป็นที่ชาร์จเป็นแบบแม่เหล็กอ๋อไม่ต้องหมุนแต่เราก็หมุนยี่ห้ออะไรยี่ห้ออ่ายี่ห้ออะไรเอ่ยไม่มียี่ห้อใช้นี่ใช้กับ iPod iPad iPod Touch iPhone iPad mini นะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านใส่ของแบตเตอรี่ซีเรียลครับเผื่อใครอยากได้นะเดี๋ยวค่อยไปดูรีวิวการใช้นะครับตอนนี้แค่แกะกล่องสดๆเลยครับจ่ายตังค์มาแล้วเท่าไหร่วะ305บาทนะครับแต่ในนี้ไม่มีเขียนอ๋อนี่ไง309บาทครับ309บาทจาก Lazada เผื่อใครอยากส่งใครอยากสั่งนะครับแตะโค้ดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูรีวิวการใช้งานมาลองใช้จริงดูนะครับปากกานี้มันวิธีการใช้คือเปิดตรงกล้องนะจะสั่นหน่อยโทรศัพท์นะครับเปิดตรงนี้มันก็จะมีไฟสีฟ้าเพราะมันแสงเยอะกลางวันแล้วผมได้เปิด Adobe Doll มาแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปใกล้ๆดูฟิลลิ่งการใช้ลองใช้แล้วมันไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างว่านะคือเราวางมือไปเงี้ยสังเกตดูมันจะไม่ติดแหละแต่ถ้าเราไม่วางมือเนี่ยโอ้ใช้ได้เลยติดทุกนั่นเลยถ้าโดนถ้าปากกาโดนกระจกยังไงก็ติดครับนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเดี๋ยวเราลองวาดรูปง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายหรอกผมก็ไม่เคยวาดปึ๊บเห็นไหมครับซื้อมาไม่เคยมีความรู้เรื่องปากกาเลยนะครับโอ้ดูดิถ้าสังเกตดูอย่างเส้นมันไม่ค่อยตรงไม่ค่อยได้หลังใจเนื่องจากที่ว่าคือมือเราเนี่ยมันไปโดนไม่ได้นะครับมันก็เลยเขียนไม่ได้มันก็เลยเขียนไม่ใช่ไปเขียนไม่ได้ไม่ถนัดดูดิผมซ่อมเส้นกี่รอบแล้วเนี่ยแต่พูดถึงราคา300เนี่ยมันก็ดีกว่าไปซื้อปากกาสไตลัสที่ไม่มีบลูทูธใช่ไหมแต่ช่วงที่มันออกมาแรกๆก็1,200-1,300เหมือนกันนะคนอื่นเขารีวิวไปหมดแล้วผมมันสายประหยัดฮ่าๆๆ
ถ้าคนที่เขาใช้เก่งๆนี่เขาใช้เขาเรียกอะไรเส้นเขาเรียกอะไรวะที่มันเป็นพวกไม้บรรทัดพวกอะไรลองปิดรูปดิสังเกตดูนะครับเนี่ยผมจะใส่ให้เล็บมันตรงปึ๊บเห็นไหมมันจะไม่ค่อยตรงมันไม่ต้องมีบลูทูธอะไรเลยนะแต่มันต้องใช้ถ่านงงเหมือนกันตอนแรกก็หาวิธีเอ๊ะทำไมไม่มีบลูทูธปิดเส้นดูลายมือใส่สักหน่อยลบไปพอประมาณเอาทีไรจะลงสียังไงปัญหาใหญ่จะลงสียังไงไม่ต้องลงสีเดียวต้นไม้กับสมมติว่าเมื่อกี้มันเป็นต้นยังไงเขียวเนาะสะท้อนอีกถ้าเอาหันไปทางนั้นก็สะท้อนเขาบอกว่าทำอะไรก็ทำได้แต่ทำให้มันง่ายๆแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ง่ายเลยคนอื่นเขาแหนนี่ไงเครื่องมือครับเครื่องมือที่เขาใช้ไม่เป็นนะไม่เคยใช้ครับผมใช้แต่ไลท์รูมเส้นมันทำไมหายเส้นมันทำไมหายหึไปกดอะไรมันหรือเปล่าอ๋อไม่แน่นกดติดอ้าวหลังๆมากดไม่ติดงงครับไม่แบตมันหมดหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้ชาร์จซื้อมายังไม่ได้ชาร์จเลยนะแต่อย่าไปเพิ่งอวยมันใช้ไปก่อน
อาตุ้นอีกอันนึงใช่ไงวะเราอยากให้สีอะไรจิ้มเทอันนี้คือการเทสีอันนี้ไม่ได้คือมีช่องว่างทุลักทุเลคุณใช้ไม่เป็นสู้สองมือไม่ได้ครับแต่ก็มีคนบอกว่าลงสีดีที่สุดก็คือใช้มือนี่แหละครับเขาบอกว่านะเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่จากผมนะลบไปเลยไม่ใช่คนที่เป็นเห็นว่าผมทำอันนี้เขาด่าแต่หางแล้วมุดหมดผมไม่เป็นด้วยเรื่องแค่ถ้าจับปากกาก็รู้เลยครับไม่เป็นแน่นอนแล้วซื้อมาทำไมครับ